ติดตามเรื่องของครม.สัญจรที่จังหวัดระนองผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้นะครับเคาะไป18โครงการงบประมาณรวมกว่า550กว่าล้านบาทนะครับในมุมนึงครับแน่นอนประเด็นที่หลายคนติดตามกันก็คือเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์นายกรัฐมนตรีออกมายืนยันแบบนี้นะครับบอกว่าเรื่องประเด็นนี้เดี๋ยวจะไปศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้รอบด้านรวมทั้งยืนยันว่าโครงการนี้จะสร้างความเจริญให้กับทางภาคใต้ส่วนหลายๆคนที่ยังคงออกมาคัดค้านก็พร้อมที่จะรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายครับนี่เป็นภาพขณะที่นายกรัฐมนตรีเข้าไปรับหนังสือคัดค้านโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยอันดามันหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์จากตัวแทนชาวอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรรวมทั้งชาวประมงพื้นบ้านและกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นอำเภอเมืองระนองครับโดยมีเครือข่ายภาคประชาชนก็มายื่นหนังสือกันภาคประชาชนเขามองแบบนี้นะครับว่าโครงการนี้มีช่องว่างอยู่ลงทุนกว่า1ล้านล้านบาทแต่พวกเขามองว่ามันไม่คุ้มค่าเพราะสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมและจะกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในพื้นที่จึงเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมด้วยเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งครับการขึ้นมาชุดหนึ่งโดยประกอบของหลายภาคส่วน1นักการเมืองจบการนะคะ1นักการเมือง2ข้าราชการ3ท้องถิ่นท้องที่นักวิชาการภาคประชาชนก็สำคัญที่สุดประชาชนในพื้นที่ค่ะเพื่อให้เป็นกลไกในการดำเนินงานตามข้อเสนอทั้งหมดเป็นที่ประจักษ์นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันครับว่าเดี๋ยวจะนำข้อมูลไปพิจารณาอย่างรอบด้านนะครับยืนยันว่าโครงการนี้จะทำให้ภาคใต้เจริญมากยิ่งขึ้นมีการสร้างงานสร้างรายได้และพร้อมศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมครับไม่ใช่แค่แลนด์บริดจ์อย่างเดียวอุตสาหกรรมที่จะมาต่อเนื่องในอนาคตด้วยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับการมีส่วนร่วมของภาคประชาคมนะครับประชาชนท้องถิ่นด้วยนะครับตรงนี้รับฟังครับแล้วก็จะนำไปพิจารณาเป็นข้อประกอบการทำเอกสารศึกษาเพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีความกระจ่างในจุดประสงค์ของการทำแลนด์บริดจ์นอกเหนือจากประเด็นเรื่องแลนด์บริดจ์ที่หลายคนจับตาการลงพื้นที่ครั้งนี้ว่านายกรัฐมนตรีจะไปชี้แจงกับชาวบ้านอย่างไรถ้าไปดูที่ประชุมครม.สัญจรก็มีการเห็นชอบข้อเสนอของกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามันครับทั้งจังหวัดกระบี่พะตรังพังงาภูเก็ตระนองแล้วก็สตูล18โครงการด้วยกันวงเงินรวม552ล้านบาทนะครับโดยแบ่งเป็นโครงการของภาครัฐ13โครงการวงเงิน350ล้านบาทและโครงการของภาคเอกชนจำนวน5โครงการวงเงิน202ล้านบาทโดยให้ใช้งบประมาณปี2566งบกลางไปก่อนครับสำหรับโครงการสำคัญที่มีความพร้อมและดำเนินการแล้วเสร็จใน1ปีรวม13โครงการที่ครม.เห็นชอบก็ได้แก่โครงการกลุ่มจังหวัดอันดามัน2โครงการวงเงิน50ล้านบาทแยกเป็นโครงการผนึกกำลังผู้ประกอบการทางการค้ากับเศรษฐกิจท่องเที่ยวอันดามันเชิงสร้างสรรค์ 33.2 ล้านบาทโครงการมารีน่าชุมชนคุณผู้ชมจำได้ไหมครับ1ชุมชน1ท่าเรือยกระดับคุณภาพรวมทั้งยังมีโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของเพื่อเรือท่องเที่ยวชุมชนอันดามันก็งบประมาณอีก 16.8 ล้านบาทด้วยกันครับ